ยืดกายให้ตรงพยายามจัดท่านั่งให้เป็นองค์พระไม่นั่งหลังงอไม่ก้มหน้าลองจัดท่านั่งให้ดีเหมือนองค์พระพระพุทธรูปนะเราก็น้อมมาเห็นกายตนเองเป็นองค์พระพุทธรูปกายของเราสงบกายก็เป็นบุญวาจาสงบจากนี้ไปเราก็สำรวมวาจาให้วาจาเป็นบุญทำใจให้เป็นบุญทำใจให้อยู่กับกายเราดีให้ใจเรามีสติน้อมระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพุทธานุสติน้อมระลึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้เรามีสติมีปัญญามีสมาธิให้เราตั้งใจน้อมระลึกถึงพระสงฆ์ผู้ซึ่งเป็นพระอริยเจ้ามีคุณธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมดับทุกข์พ้นทุกข์แล้วก็ตั้งใจปฏิบัติบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานะให้เราตั้งใจทำความรู้สึกอยู่ตลอดเวลามีสติมีสัมปชัญญะสติระลึกได้สัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะอาตาปีปารภความเพียรเพียรให้ใจของเรามีสติสติหมายถึงระลึกอยู่ตลอดเวลารู้ว่ากายเรานั่งอยู่มีสัมปชัญญะควบคู่กันไปเห็นใบหน้าเหมือนมีกระจกเงาเห็นตาเห็นจมูกเห็นใบหน้าเจ้าของตามความเป็นจริงเห็นว่าเรานุ่งห่มผ้าแบบไหนนั่งอยู่ในลักษณะอย่างไรแล้วก็น้อมเข้ามาดูมีสติมีสัมปชัญญะนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงพยายามยืดกายไว้ให้เราอาจหารเลื่อนเลงในการประพฤติปฏิบัติเป็นการที่เราตั้งใจมีสติมีสัมปชัญญะทำความรู้ทำความเห็นอยู่ตลอดเวลา คิดนึกอะไรแล้วก็ให้เราระวังใจใจมักจะล่องลอยไปที่อื่นให้ระวังใจให้ดีให้ใจเรามีสติถ้าเราขาดสติใจก็ไปคิดถึงอดีตคิดถึงเรื่องเก่าคิดไปถึงเรื่องใหม่ไปถึงอนาคตใจก็ออกจากกายแล้วก็ระวังอย่าให้จิตออกนอกให้เรามีสติอยู่ที่กายทำความรู้สึกที่ลมหายใจลมหายใจเข้าแล้วก็สูดลมเข้าไปให้เรามีสติรู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้เรารู้ว่าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกภาวนาควบคู่ไปลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวโทจากนี้เราก็มาปฏิบัติให้กับผู้มีพระคุณให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ให้เลือดเนื้อให้ชีวิตเราก็ตั้งใจภาวนาให้ใจเราเป็นบุญทุกลมหายใจก็เป็นบุญลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทปรารภความเพียรภาวนาพุทธ
ลมเข้าโทลมออกนะให้เราตั้งใจลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทเป็นหน้าที่ของเราทุกคนนะที่เรามาสร้างบุญสร้างบารมีมาปฏิบัติธรรมนะให้เราตั้งใจทำใจให้เป็นกลางนะใจของเราสุขทุกข์อย่างไรเราก็วางใจให้เป็นกลางใจเราสงบนะเราก็ปักนะเราก็ไม่ไปวุ่นวายนะทำใจของเราให้เป็นกลางสุขทุกข์อย่างไรเราก็วางเฉยทำใจของเราให้มีภาวนาอยู่ทุกลมหายใจลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวโทให้เราตั้งใจภาวนานั่งหลับตาทำใจให้ตื่นลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวโททำใจให้เข้มแข็งอย่าปล่อยใจคิดนึกออกนอกกายทำใจให้เข้มแข็งไว้อย่าให้นิวรณ์ครอบงำความขี้เกียจขี้ค้านหดหู่ท้อถอยง่วงเหงาเหานอนเป็นนิวรธรรมฉะนั้นเราก็ต้องทำใจให้เข้มแข็งประพฤติปฏิบัติธรรมก็ตรงที่เรามีความเพียรนี่เองเพียรทำใจของเราให้มีสติเพียรทำใจของเราให้อยู่กับกายลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวโททคิดนึกอะไรเราก็ระวังนะใจของเรามักจะล่องลอยไปที่อื่นนะหรือว่าเหมือนกับน้ำใจก็จะไหลไปที่อื่นเราก็รักษาใจให้ดีนั่งไปนะบางทีร่างกายก็มีเวทนาความรู้สึกนะความรู้สึกเวทนาที่เป็นสุขก็มีเวทนาที่เป็นทุกข์ก็มีนะเราก็วางใจให้เป็นกลางนะขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสเรานั่งภาวนาแล้วบางทีต้องสู้กับใจตัวเองด้วยบางทีปวดบางทีเมื่อยก็ต้องทำใจให้เข้มแข็งสู้กับเวทนาสู้กับใจเจ้าของนั่งภาวนาไปแล้วบางทีใจของเราก็คิดนึก
เรื่องต่างๆมากมายแล้วก็ตั้งสติรู้ว่าใจเราคิดนึกอะไรเห็นกายเห็นใจเห็นเจ้าของไม่ต้องไปเห็นที่อื่นนะให้เรามีสติมีสมาธิตั้งใจทำใจของเราให้สงบใหม่ๆเราก็ยึดหลักภาวนาไว้ก่อนเนี่ยเราเริ่มต้นเราก็ต้องภาวนาไว้ก่อน ปวดเมื่อยก็ไม่เป็นไรนะให้เราทนไว้ใจคิดนึกอะไรให้เรามีสตินะเห็นทั้งกายเห็นทั้งใจนั่งหลับตาใช้ตาสตินะระลึกได้ให้เรามีสมาธิตั้งใจนะเป็นหน้าที่ของทุกคนนะการทำบุญในการให้ทานนะก็เป็นบุญการทำบุญในการรักษาศีลก็เป็นบุญการทำบุญด้วยการภาวนานะหมายถึงทำให้เจริญขึ้นนะเป็นยอดบุญนะเพราะว่าใจที่ไม่สงบเราก็ทำให้สงบนะใจที่มีทุกข์มีเวทนาเราก็มาทำใจของเราให้เป็นกลางนะก็เป็นยอดบุญนะเราให้ทานรักษาศีลภาวนานะรวมแล้วก็คือการที่เรามีสติมีสมาธินี่เองนะรักษาศีลให้กายเป็นบุญทำสมาธินะเป็นการทำใจของเราให้เข้มแข็งทำใจของเราให้มีสติมีปัญญาปัญญาในที่นี้ก็คือการที่มาเห็นกายของเราปวดเมื่อยกายของเรามีลมหายใจเข้าหายใจออกนะกายของเราเป็นของอนิจจังนะต้องมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกบังคับก็ไม่ได้นะเป็นอนิจจังเป็นทุกขังลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอนัตตาเราเป็นเจ้าของไม่ได้นะก็ไม่เห็นตามความเป็นจริงกายของเราปวดเมื่อยเป็นสุขเป็นทุกข์มีเวทนานะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะก็มีสติมีสมาธิมีปัญญามาเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงใจของเราก็จะได้เป็นกลางสุขขึ้นมาเราก็ไม่ยินดีเราก็วางเฉยเมื่อมีเวทนาที่เป็นทุกข์เราก็ไม่ขัดข้องทำใจให้เป็นกลางอะไรมากระทบก็ดีนะเป็นเสียงก็ดีเป็นกลิ่นก็ดีเย็นร้อนอ่อนแข็งมากระทบก็ดีแล้วก็วางใจให้เป็นกลางให้หนักแน่นนะใจคิดนึกอะไรให้เรามีสตินะแล้วเราก็เห็นความคิดนึกเกิดดับนะทำใจของเราให้มีสติมีสมาธิมีปัญญาตามความเป็นจริงแล้วนั่งภาวนาพุทลมเข้าโทลมออกพุทโธหมายถึงผู้รู้พุทโธหมายถึงผู้ตื่นพุทโธหมายถึงผู้เบิกบานเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะแล้วก็มาปฏิบัติธรรมนะให้เป็นคนที่รู้กายรู้ใจ
มาปฏิบัติธรรมแล้วมีความเพียรอย่านั่งหลับมาปฏิบัติธรรมแล้วก็เห็นบุญเห็นกุศลการให้ทานการรักษาศีลการภาวนาเกิดความสุขความสงบขึ้นมาให้เราดีใจดีใจที่เรามีเลือดเนื้อที่พ่อแม่ให้มาแล้วเราก็นำเลือดเนื้อชีวิตมาให้ทานมารักษาศีลมาเจริญบุญเป็นการตอบแทนเป็นการตอบแทนผู้มีพระคุณเราก็จะได้มีความสำนึกมีความกตัญญูกตเวทิตาฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนะมีสติมีปัญญานั่งแล้วก็เห็นนะเห็นกายเห็นเจ้าของเห็นความคิดกายสงบนะเพราะว่าเรามาประพฤติปฏิบัตินั่งเป็นองค์พระนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายนะแล้วก็นั่งเป็นองค์พระกายก็เป็นบุญทำใจของเราประพฤติปฏิบัติธรรมมีสติมีสมาธิมีปัญญาสมาธิคือความตั้งใจนะให้เรามีสติต่อเนื่องใจเราสงบเกิดปัญญาเห็นตามความเป็นจริงนะว่าอะไรเกิดขึ้นนะความคิดนึกเกิดขึ้นก็ดีนะความคิดนึกตั้งอยู่ที่สุดแล้วความคิดเหล่านั้นก็ดับไปนะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปลมหายใจเข้าลมหายใจออกทั้งรูปทั้งนามนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะปวดเมื่อยก็ดีสุขทุกข์ก็ดีกองสังขารของเรานะก็เป็นอนิจจังทั้งรูปทั้งนามนะก็เป็นกองแห่งทุกข์ที่สุดแล้วร่างกายของเราทั้งหมดนะทั้งรูปทั้งนามสังขารทั้งหมดทั้งสิ้นนะก็ไม่มีตัวไม่มีตนนะเพียงแค่เราอาศัยพ่อแม่เป็นผู้ให้มาพิจารณาไปแล้วนะก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองนะแล้วก็มาสร้างความดีมีสติมีสมาธินะมีปัญญานะไม่ลุ่มหลงนะไม่ไปเห็นผิดว่าร่างกายนี้เป็นของสวยงามนะไม่เห็นว่าร่างกายนี้ที่เราต้องยึดไว้ได้นะต้องแก่ต้องเจ็บนะเสื่อมตลอดเวลาที่สุดแล้วก็ต้องเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟคืนสู่สภาพเดิมไปนะให้เรามีจิตใจนะเป็นกลางสุขทุกข์อย่างไรเราก็ต้องปฏิบัตินะสงบไม่สงบนะเราก็ต้องทำใจนะสงบก็ดีไม่สงบก็ดีนะให้เรามีสติมีสมาธิปวดเมื่อยตรงไหนก็กำหนดพิจารณาดูปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวนะปวดตามข้อต่างๆนะแล้วก็เห็นว่าร่างกายของเรามีเวทนาที่เป็นทุกข์นะร่างกายจริงๆเป็นกองแห่งทุกข์นะเกิดมาแล้ว เกิดมาแล้วร่างกายก็ต้องแก่ต้องเจ็บนะที่สุดร่างกายของเราก็ต้องเป็นเช่นนั้นนะมี มีสุขมีทุกข์อยู่ตลอดเวลาถ้าเรามีปัญญาเราก็มาพิจารณาดูถ้าเราหลงเราก็นึกว่าร่างกายของเรานี่เป็นสุขนึกว่าไม่แก่นึกว่าไม่เจ็บ
นึกว่า นึกว่าเป็นของเที่ยงจริงๆแล้วร่างกายของเรานี้เป็นของไม่เที่ยงเลยเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาพยายามเอากายนี้เป็นฐานเป็นที่ตั้งตั้งกายให้ตรงจัดท่านั่งให้ดีรักษากายของเราเป็นฐานเป็นที่ตั้งมาพิจารณาร่างกายเกศาผมลองพิจารณาเส้นผมดูเส้นผมมีกลิ่นถ้าเราไม่สระไม่ล้างเส้นผมก็เป็นของไม่สะอาดต้องคอยดูแลรักษาต้องคอยจัดคอยแต่งคอยหวีบางทีก็หลุดล่วงไปแล้วก็มาพิจารณาเส้นผมเพราะเส้นผมเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาตามความเป็นจริงลองพิจารณาดูเกศาผมเห็นเส้นผมตามความเป็นจริงพิจารณาโลมาขนขนคิ้วขนตาขนที่ขึ้นตามผิวไม่ต่างอะไรกับเส้นผมเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเป็นของไม่สวยไม่งามเช่นกันพิจารณาร่างกายหน้าขาเล็บเล็บมือเล็บเท้าหลับตาเห็นเล็บที่ปลายนิ้วมีเล็บมีลักษณะเป็นอย่างไรมีสีเป็นอย่างไรทั้งเล็บมือเล็บเท้าลองหลับตาเห็นเล็บเจ้าของถ้าเราไม่ตัดปล่อยให้ยาวเจ้าของก็รังเกียจถ้าเราไม่ทำความสะอาดก็มีของปฏิกูลอยู่ตามซอกเล็บก็ทำให้เราเห็นตามความเป็นจริงว่าเป็นของไม่สวยไม่งามต้องตัดต้องแต่งลองพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงหน้าขาเล็บเล็บมือก็ดีเล็บเท้าก็ดีให้เราพิจารณาดูทันตาฟันฟันที่อยู่ภายในปากเราแปรงทุกวันรักษาความสะอาดทุกวันทั้งเช้าทั้งเย็นฟันของเราก็มีกลิ่นถ้าเราไม่แปรงฟันก็มีสีก็เป็นที่น่ารังเกียจของเจ้าของดูแลทุกวันแปรงฟันทั้งเช้าทั้งเย็นฟันก็ยังผุก็ยังต้องถอนทิ้งไปลองพิจารณาเห็นฟันภายในปากหลับตาก็เห็นฟันในปากเป็นซี่ๆฟันบนฟันล่างมีลักษณะอย่างไรสันฐานตั้งอยู่ตรงไหนมีสีอย่างไรมีกลิ่นอย่างไรให้เรานั่งหลับตาเพ่งกำหนดพิจารณา
ทันตาฟันทันตาฟันให้ใจของเราอยู่กับฟันใจของเราก็สงบเห็นว่าเป็นของไม่สวยไม่งามส่วนใหญ่แล้วคนก็หลงว่าผมขนเล็บฟันเป็นของสวยของงามจริงๆแล้วเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตา พิจารณาร่างกายตะโจหนังตะโจหนังผิวหนังที่ห่อหุ้มกายของเราบอบบางถูกแดดก็ร้อนถูกฝนก็เปียกถูกของมีคมผิวหนังก็ฉีกขาดที่เรานุ่งห่มผ้านะก็เพราะว่ากันแมลงยุงกันลมกันความละอายเสื้อผ้าที่เรานุ่งห่มเป็นของสะอาดพอถูกร่างกายผิวหนังแล้วก็เป็นของไม่สะอาดนุ่งห่มได้ไม่เกิน2วันนะเพียงวันเดียวเราก็ลำบากนุ่งห่มตอนเช้าตอนเย็นก็ต้องซักเพราะว่ามีกลิ่นมีคราบคายปนเปื้อนถูกผิวหนังแล้วเป็นของไม่สะอาดก็ให้พิจารณาว่าผิวหนังของเราไม่สะอาดต้องเอาผ้าไปซักทุกวันร่างกายของเราต้องอาบน้ำชำระล้างทุกวันผิวหนังก็ยังไม่สะอาดเหมือนเดิมความเป็นของไม่สวยไม่งามอสุภะนั่นก็ปรากฏตลอดเวลานะไม่ว่าหนุ่มสาวคนรวยคนจนนะมาปฏิบัติไม่ปฏิบัตินะร่างกายของเราก็เป็นเช่นนั้นนะถ้าเรามาเห็นตะโจหนังตะโจหนังตามความเป็นจริงแล้วเราก็มีสติมีสมาธิมีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาอนุโลมปฏิโลมนะย้อนกลับตะโจหนังตะโจหนังให้ใจเรามีสติอยู่ที่ผิวหนังให้เราลองกำหนดพิจารณาผิวหนังของตนเองว่าเป็นของไม่เที่ยงนะแต่ก่อนเคยเป็นหนุ่มสาวผิวหนังก็ดูดีพอเราแก่เฒ่าชราผิวหนังก็เปลี่ยนแปลงเป็นเหี่ยวย่นที่สุดแล้วผิวหนังก็ไม่ได้คงทนพอเราแก่เฒ่าชราเจ็บป่วยจนถึงตายเข้าไปเผาเป็นขี้เถ้าไปผิวหนังก็ไม่มีเอาไปฝังก็กลายเป็นดินเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาตามความเป็นจริงไปแล้วก็พิจารณาร่างกายทันตาฟันทันตาฟันฟันภายในปากนะอยู่กับน้ำลายอยู่กับเศษอาหารตกค้างนะทุกวันก็มีกลิ่นเป็นภาระต้องคอยชำระคอยแปรงฟันบ้วนปากทุกวันนะความเป็นจริงนะฟันที่อยู่ในปากก็เป็นเช่นนั้นเป็นของอสุภะไม่สวยไม่งามถอนออกมาแล้วไม่มีใครอยากได้ถอนออกมาแล้วก็ต้องเอาไปทิ้งทิ้งไปแล้วไปไหนฟันก็กลายเป็นดินไปก็ไม่มีตัวไม่มีตนพิจารณาดูพิจารณาร่างกายนะขาเล็บนะขาเล็บเล็บมือเล็บเท้ายาวออกมาเท่าไหร่เราก็ต้องตัดเล็บออกไปตัดไปแล้วเล็บที่ตัดทิ้งไปแล้วก็ไม่เสียดายร่วงลงดินคนก็เหยียบย่ำแล้วก็เอาไปทิ้งเล็บก็กลายเป็นดินไปเราผ่านมา5ปี10ปี20ปี30ปี40ปีเล็บที่ยาวมาตัดทิ้งไป
ไม่มีใครเป็นเจ้าของได้ที่เหลืออยู่ก็เพียงเล็กน้อยอยู่ปลายเล็บอยู่ปลายมือนิ้วมือไม่นานถ้าเราหมดลมเมื่อไหร่เข้าไปเผาเนี่ยเล็บก็ไม่มีเข้าไปฝังเล็บก็กลายเป็นดินไปก็ลองพิจารณาณขาเล็บณขาเล็บถ้าเห็นเล็บแล้วใจก็สงบไม่ต้องไปคิดเรื่องเก่าคิดเรื่องใหม่ไม่ต้องไปทุกข์ให้เดือดร้อนทำใจให้อยู่กับเล็บพิจารณาร่างกายโลมาขนโลมาขนขนที่ขึ้นตามผิวกายเป็นอย่างไรก็พิจารณาดูมีเหงื่อใครออกมาจากรูขุมขนเป็นของไม่สะอาดเกสาผมเกสาผมเส้นผมที่อยู่บนศีรษะพิจารณาร่างกายเกสาผมเกสาผมเส้นผมที่อยู่บนศีรษะเป็นอย่างไรแล้วก็พิจารณาดูเป็นหน้าที่ของเราทุกคนนะที่ต้องมีสติพิจารณาร่างกายผมขนเล็บฟันหนังนะให้เราเกิดสติเกิดสมาธิปัญญาในที่นี้ก็คือเห็นตามความเป็นจริงนั่นเองเห็นว่าไม่สวยไม่งามเห็นว่าเป็นอนิจจังเห็นว่าเป็นทุกขังเห็นว่าเป็นอนัตตานะถ้าให้เราใจเรามีความเห็นถูกนะก็เห็นตามเป็นจริงแต่ถ้าเราไม่มาปฏิบัติธรรมนะเราก็เห็นต่างกันเห็นว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นของสวยของงามนะเห็นว่าผมขนเล็บฟันหนังนะเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาจิตใจก็มีความยึดมั่นถือมั่นเวลาผมขนเล็บฟันหนังเสื่อมไปใจของเราก็เป็นทุกข์เราก็ลองพิจารณาดูถ้าเราเห็นตามความเป็นจริงเราอยู่กับร่างกายที่พ่อแม่ให้มาเป็นธรรมะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เรามาปฏิบัติธรรมให้เกิดสติเกิดปัญญาเพราะว่าคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ยากหรือว่าไม่ได้ไกลให้เรามีความเพียรให้เราตั้งใจดูกายดูใจดูเจ้าของโอปัญญิโกน้อมเข้ามาธรรมะของพระองค์นะอยู่คู่กายคู่ใจตลอดเวลาไม่ว่าวันไหนเดือนไหนอยู่แห่งหนใดถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาก็จะเห็นตามความเป็นจริงนะก็เป็นการที่เรามาปฏิบัติธรรมให้กายของเราเป็นบุญให้ใจของเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาก็อย่าเบื่อหน่ายนะอย่าเบื่อหน่ายอย่าได้เกียรติค้านในการมาพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังพระทุกองค์ที่มาบรรพชาอุปสมบทอุปชาทุกองค์ทุกท่านก็ให้กรรมฐานมูลกรรมฐานปัญจกรรมฐานกรรมฐาน5อย่างเกสาผมโลมาขนนะขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังนะพิจารณาให้เกิดสติเกิดปัญญาได้ฉะนั้นเราก็อาศัยความเพียรนะให้ใจเราอยู่กับผมขนเล็บฟันหนังThank you.
ปวดเมื่อยยังไงเราก็ต้องอดทนอดกั้นนั่งไป5นาที10นาที30นาทีหาร่างกายของเราเป็นกองแห่งทุกข์ทุกคนนั่งไปแล้วสุขเกิดขึ้นสุขตั้งอยู่สุขก็ดับไปณเวลานี้ทุกข์เกิดขึ้นความปวดความเมื่อยเกิดขึ้นเราก็ต้องทำใจให้เข้มแข็งทำจิตทำใจของเราให้มีความเพียรความพยายามมีความอดทนกายปวดกายเมื่อยแล้วก็นั่งพิจารณาธรรมะก็อยู่ที่กายที่ใจนี่เองทำใจให้เป็นกลางปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวเราลองพิจารณาดูกำหนดดูใจคิดนึกอะไรนะเราก็พยายามดึงกลับมาใจของเราเหมือนน้ำนะมักจะไหลออกไปเราก็มีสตินะมันก็เขื่อนกั้นไว้ใจของเราไวนะมักจะล่องลอยไปที่อื่นนะให้เราตั้งสติดึงกลับมาอย่าปล่อยใจนั่งมาดูกายตัวเองนั่งเป็นองค์พระนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงให้เรามีสติเห็นกายเห็นเวทนาเวทนาคือความรู้สึกความรู้สึกทางกายก็ดีปวดเมื่อยเป็นสุขเฉยๆก็ดีแล้วก็มากำหนดพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงเวทนาทางจิตใจก็มีนั่งแล้วเป็นสุขนั่งแล้วสงบนั่งแล้วไม่สงบเลยนั่งแล้วก็มีความฟุ้งซ่านนั่งแล้วใจเราก็ร้อนนั่งแล้วใจเราก็ไม่สงบไม่ได้อยู่กับกายเลยนะอันนี้เราก็ต้องกำหนดพิจารณานะเป็นหน้าที่ของเรานะก็ใจเราไม่สงบใจเราร้อนใจเราไม่อยู่กับกายเพราะเราไม่มีสตินะสติหมายถึงระลึกได้นะระลึกอยู่กับกายนะใจของเราระลึกอยู่ตลอดเวลาผมขนเล็บฟันหนังนะพิจารณาไปใจของเราอยู่กับเวทนาสุขทุกข์อย่างไรก็ทำใจให้เป็นกลางใจเราไม่สงบนะเราก็ไม่ตามใจนะเราก็ต้องฝืนนะฝืนใจเรานะทำใจให้สงบให้ได้ใจร้อนเราก็ต้องอดทนทำใจให้เย็นใจของเราล่องลอยไปที่อื่นเราก็ตั้งสติให้ใจอยู่กับปัจจุบันธรรมให้มาอยู่กับตัวเองอย่าส่งจิตไปที่อื่นนั่งแล้วดูปวดดูเมื่อยดูความคิดนั่งแล้วสงบไม่สงบอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องมาปฏิบัติธรรมเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมธรรมที่เป็นกุศลนะก็เกิดจากที่เรานั่งแล้วมีความเพียรความพยายามนะมีความอดทนนะใจก็เป็นบุญได้
นะก็เห็นกุศลที่เกิดขึ้นจากการเราทำความดีนะใจร้อนแล้วก็ทำใจให้เย็นก็เป็นกุศลใจไม่สงบเราก็ทำใจให้สงบได้ก็เป็นกุศลนะใจของเราเป็นอย่างไรเราก็รักษานะใจไม่ดีเราก็ทำใจให้ดีถ้าใจที่เกิดทำที่เป็นอกุศลก็เพราะว่าเราขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญานะใจชอบคิดชอบนึกเราก็ทนไม่ได้นะไม่สามารถมีความอดทนนะใจของเราก็ร้อนเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นนะทุกกายทุกใจก็ดีนะใจเราก็ร้อนทนไม่ได้นะวางเฉยไม่ได้นะเราก็ยึดนะยึดตัวเรานี่เองคือใจเราเนี่ยแพ้ภัยตัวเองเรานั่งเฉยๆแต่ว่าเราทนไม่ได้ไม่มีใครทำให้เราทนไม่ได้แท้ที่จริงใจเนี่ยแพ้ภัยตัวเองเราก็อย่าไปหลงว่าใจของเราจะตามใจทำอะไรก็ได้ใจของเราต้องรักษาถ้าทนไม่ได้เราต้องทำให้ใจเราเข้มแข็งอดทนถ้าใจเราร้อนเราก็รักษาใจเราทำใจให้เย็นคนที่ทนไม่ได้ไม่ใช่ใครทนไม่ได้คือใจเนี่ยแพ้ภัยตัวเองไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาก็ทนไม่ได้ถ้าคนที่มีสติมีสมาธิมีปัญญาเขาก็ปวดเมื่อยเหมือนกับเราทุกคนเขาก็มีความคิดนะคิดดีคิดไม่ดีเหมือนกันแต่เขามีความเพียรมีสติมีสมาธิมีปัญญานะมาเกิดการพิจารณาเห็นธรรมะเกิดขึ้นนะเห็นธรรมะตั้งอยู่ที่สุดแล้วธรรมะก็ดับไปธรรมะในที่นี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทั้งบุญและบาปทั้งความสงบและไม่สงบทั้งหมดทั้งสิ้นเราไม่สามารถเป็นตัวเป็นตนยึดอะไรไว้ได้ความรู้สึกเกิดขึ้นความรู้สึกตั้งอยู่ความรู้สึกก็ดับไปจะเป็นความรู้สึกที่เป็นสุขก็ดีความรู้สึกที่เป็นทุกข์ก็ดีแล้วความรู้สึกที่เฉยๆก็ดีเราก็มาทำจิตทำใจให้เป็นกลางเท่านั้นเองสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบเห็นทุกข์ทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็มาพิจารณาสมุทัยเหตุของการเกิดทุกข์ทุกข์เนี่ยมีประโยชน์แล้วก็กำหนดให้เห็นเหตุสมุทัยเหตุของการเกิดทุกข์คือความอยากความยึดมั่นอุปทานตรงนี้ต้องละนะแล้วก็มาปฏิบัติธรรมก็มาละเหตุความยึดมั่นอุปทานมีตัวมีตนนะแล้วก็มาปฏิบัติธรรมนะเหตุทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็กำหนดหาเหตุสมุทัยตัณหาอุปทานยึดมั่นถือมั่นเราก็ต้องเพียรละฉะนั้นพอเราเกิดทุกข์เกิดเวทนาเราก็มาพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงว่าเรามีตัวมีตนไหมมีอุปทานยึดมั่นถือมั่นไหมถ้าเราจะละเราก็ต้องละอุปทานละตัวตนทุกข์เกิดขึ้นก็มีประโยชน์ทำให้เรามาพิจารณาเห็นตัณหาอุปทานในตัวเราก็เป็นทางปฏิบัติเราก็ดับทุกข์เนี่ยก็มีความดับทุกข์ได้ด้วยสติด้วยปัญญาปฏิบัติธรรมก็เป็นบุญเป็นกุศลตรงที่มาดูกายเรามาพิจารณาร่างกายสังขารเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใจก็เป็นกลาง
เป็นเช่นนั้นเองมาเห็นใจเห็นอารมณ์เห็นเจ้าของสุขทุกข์สงบไม่สงบอย่างไรแล้วก็มีสติไม่ยึดมั่นถือมั่นทำใจให้เป็นกลางได้ความคิดนึกเกิดขึ้นความคิดนึกตั้งอยู่ความคิดนึกก็ดับไป สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตั้งอยู่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็ดับไปเป็นธรรมดานั่นเองฉะนั้นเราก็มาปฏิบัติธรรมเราก็มาเห็นทุกข์ก็มาพิจารณาให้เห็นเหตุสมุทัยเหตุของการเกิดทุกข์คือตัณหาความอยากมีอยากเป็น ไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็เป็นตัณหาทั้งหมดทั้งอยากมีไม่อยากเป็นก็เป็นตัณหาทั้งไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็เป็นตัณหาเหมือนกันเราก็พิจารณาไปวางใจเฉยๆเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราก็วางใจได้ทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ดับไปก็ดับทุกข์ที่ใจเรานี่เอง ขาก็ยังมีอยู่เนื้อหนังก็ยังมีอยู่กระดูกก็ยังคงอยู่ทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ก็ดับไปเราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นถ้าเราพิจารณาไปแล้วเราก็เกิดสติเกิดปัญญามากมายการที่เรามาปฏิบัติธรรมที่เราเอากายวาจาใจมาปฏิบัติ ก็ทำให้กายเราสงบวาจาสงบทำใจให้เราสงบได้ก็อาศัยความเพียรวิริเยนะทุกขมัจเจติคนจะพ้นทุกข์ดับทุกข์ได้เนี่ยก็ต้องมีความเพียรตลอดนั่งมีสติคิดนึกมีสติปวดเมื่อยมีสติใจของเราต้องมีสติคอยตามรักษา มีสติมีสัมปชัญญะเป็นธรรมที่มีอุปการะให้เรามาปฏิบัติธรรมก็ขอให้เรามีหลักธรรมในมหาสติปัฏฐาน4พิจารณาร่างกายกายานุปัสสนาสติปัฏฐานากายของเราทั้งหมด ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองในกายเราพิจารณาไปส่วนแข็งก็เป็นดินส่วนเหลวก็เป็นน้ำที่มีความอบอุ่นก็เป็นธาตุไฟลมหายใจเข้าลมหายใจออกเข้ามาให้ร่างกายของเราอยู่ได้ก็เป็นธาตุลมมีอากาศธาตุวิญญาณธาตุมาประชุมกัน กายของเราก็เป็นเช่นนั้นก็ให้พิจารณาร่างกายตามความเป็นจริงเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาในหลักมหาสติปัฏฐาน4เห็นกายเห็นเวทนาเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานาจะนั่งจะยืนจะเดินร่างกายของเราก็มีเวทนามีสุขมีทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ เราจะไปอยู่ที่ไหนอยู่คนเดียวอยู่หลายคนใจของเราก็มีความรู้สึกเหมือนกันชอบใจไม่ชอบใจใจสงบใจไม่สงบรวมแล้วก็คือเวทนาความรู้สึกเวทนาก็เป็นของไม่เที่ยงเวทนาที่เป็นสุขก็ดีเวทนาที่เป็นทุกข์ก็ดี เวทนาที่เป็นอุเบกขาเป็นกลางๆก็ดีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสุขก็อยู่กับเราไม่นานทุกข์ก็ไม่ยั่งยืนเราก็ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นเวทนาคือความรู้สึกร่างกายมีเวทนาความรู้สึกเราก็วางใจให้เป็นกลางเวทนาคือความรู้สึกทางใจก็มี ชอบใจไม่ชอบใจใจสงบใจไม่สงบความรู้สึกเหล่านี้เกิดขึ้นเราก็อย่าไปร้อนใจ
มาปฏิบัติธรรมแล้วก็เห็นกายเห็นเวทนาแล้วพิจารณาให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใจก็เป็นกลางผู้ใดปฏิบัติธรรมธรรมย่อมคุ้มครองรักษาเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาคนที่ปฏิบัติธรรมธรรมก็คุ้มครองรักษาใจก็สงบถ้าเราไม่มีสติไม่มีความอดทนไม่ได้มีความเพียรใจของเราก็ไม่สงบก็ให้เห็นตามความเป็นจริงก็ใจเราต้องคอยรักษาไว้อย่าได้ประมาทถ้าเราประมาทปล่อยใจไปใจขาดสติก็ลุ่มหลงเห็นว่าเป็นของสวยของงามเห็นว่ามีตัวมีตนก็ยึดมั่นถือมั่นเกิดความโลภความโกรธความหลงก็เหตุมาจากใจของเรานี่เองถ้าเรามาเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตแล้วก็มาเห็นตามความเป็นจริงเห็นกายเวทนาจิตและธรรมธรรมในที่นี้ก็คือธรรมที่เป็นกุศลก็มีธรรมที่เป็นอกุศลก็มีธรรมที่เป็นกลางๆอัพยากฤตก็มีฉะนั้นเรามาปฏิบัติธรรมก็อยู่ที่กายของเราให้มีศีลธรรมก็เป็นกุศลเกิดขึ้นกายก็สงบมาปฏิบัติธรรมให้เรามีสติรักษาวาจาไม่กล่าวคำหยาบโกหกเพ้อเจ้อส่อเสียดวจีกรรมของเราก็เป็นกุศลมาปฏิบัติธรรมมีสติมีสมาธิมีปัญญาเห็นใจเราไม่ดีเราก็เปลี่ยนใจเรารักษาใจเราโกรธไม่ดีโลภไม่ดียึดมั่นถือมั่นไม่ดีปัญหาที่ใจเราได้ใจก็เป็นกุศลฉะนั้นก็อาศัยร่างกายพ่อแม่ให้เลือดเนื้อให้ชีวิตเราเราจึงได้มีโอกาสได้มาให้ทานรักษาศีลภาวนาเป็นการตอบแทนอันสูงสุดให้พ่อแม่มีความสุขให้ตัวเองมีความสุขให้คนที่เราเกี่ยวข้องด้วยมีความสุขความสุขก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนความสุขอยู่ที่ความสงบนั่นเองนัตถิสันติปรมังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีถ้าคนทุกคนมีเลือดเนื้อมาถือศีลปฏิบัติธรรมให้กายวาจาใจสงบทุกคนก็มีความสุขความสงบฉะนั้นธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงอากาลิโกสามารถประพฤติปฏิบัติได้ทั้งกลางวันกลางคืนทั้งหนุ่มทั้งสาวเรามีสุขมีทุกข์อย่างไรเราก็อย่าได้ทิ้งธรรมให้เรามีธรรมเป็นที่พึ่งมาปฏิบัติธรรมแล้วก็ขอให้เรามีความเพียรวิริเยนะทุกขมัจเจติสงบแล้วก็เพียรไม่สงบแล้วก็เพียรคิดนึกอะไรแล้วก็มีสติก็ให้เราเพียรรักษาบุญกุศลที่เราทำความดีจากนี้ไปให้เราทำความรู้สึกตัวว่าเรานั่งเป็นองค์พระนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงจัดท่านั่งให้เหมือนเรานั่งเบื้องต้นกายเป็นองค์พระมีสติมีสัมปชัญญะเห็นใบหน้าเจ้าของเห็นตาเห็นจมูกเห็นใบหน้าตัวเองรู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าเรานุ่งห่มผ้าแบบไหนสำรวจดูกายของเราเป็นอย่างไรนั่งสงบกายปวดกายเมื่อยเราทนได้ลองพิจารณาจิตใจเจ้าของใจเราเวลานี้เป็นอย่างไรมีสติมากน้อยแค่ไหนใจมีความรู้สึกสุขทุกข์อย่างไรเรานั่ง5นาที10นาทีครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งใจของเราก็มีสติมีสมาธิมีปัญญาปัญญาในที่นี้ก็คือมาเห็นกายเห็นใจเรานี่เองเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตา
นะไม่ยึดมั่นถือมั่นนะมากำหนดที่ลมหายใจขณะนี้ลมหายใจเข้าขณะนี้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวโทแล้วก็มาภาวนาพุทธลมเข้าโทลมออกเหมือนกับที่เรานั่งเบื้องต้นทำความรู้สึกตัวว่าเราจะออกจากสมาธิกำหนดที่มือขวาให้จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวยกมือขวาขึ้นมาเล็กน้อยช้าๆแล้วก็กำหนดให้เลื่อนมือขวาไปที่ข้อด้านขวาช้าๆถึงข้อด้านขวาแล้วก็คว่ำมือลงจับที่ข้อด้านขวากำหนดที่มือซ้ายให้จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวกำหนดช้าๆให้ยกมือขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็เลื่อนไปที่ข้อด้านซ้ายกำหนดให้คว่ำมือลงจับที่ข่าด้านซ้ายกำหนดที่มือขวาค่อยๆยกมือขวาขึ้นมาให้มีสติกำหนดมือซ้ายค่อยๆยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือให้อยู่ในลักษณะดอกบัวตูมที่พวกเราเป็นนักบวชเป็นพระภิกษุครูบาอาจารย์สามเณรหรือแม้แต่เราเป็นอุบาสกอุบาสิกามาบวชในขมะพวกเราก็มีจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลในการให้ทานรักษาศีลมาภาวนาพวกเราก็ขอรวมจิตรวมใจเป็นหนึ่งขอถวายเป็นพระกุศลแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลองค์ปัจจุบันขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานตลอดจนวันนี้เป็นวัน12สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติพวกเราก็ขอแสดงความจงรักภักดีและลึกถึงพระคุณของพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานและลึกถึงองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยพวกเราก็ขอถวายเป็นพระราชกุศลและเลิกถึงผู้มีพระคุณคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์เจ้าที่เจ้าทางเทวดาอินพรหมแล้วก็ขอแสดงความกตัญญูกตเวทิตาน้อมเอากายวาจาใจมาปฏิบัติธรรมเป็นบุญเป็นกุศลก็ขอระลึกถึงผู้มีพระคุณตอบแทนด้วยการทำความดีให้ท่านมีความสุขยิ่งขึ้นไปอุทิศบุญกุศลให้กับผู้ล่วงลับไปตั้งแต่ปู่ย่าตายายเจ้ากรรมนายเวรญาติพี่น้องศัตรูหมู่มารทั้งหลายหากพวกเราเคยล่วงเกินท่านแล้วด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นอกุศลขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตาให้เป็นอโหสิกรรมกรรมอันใดที่เราได้ทำความดีในการให้ทานรักษาศีลภาวนาที่เป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็ขออุทิศบุญกุศลนี้หากท่านมีทุกข์ก็ขอให้บุญนี้หนุนนำให้ท่านพ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่แล้วก็ขอให้บุญกุศลนี้หนุนนำให้ท่านมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปปรารถนาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดจากครรภ์เกิดจากฟองไข่เกิดขึ้นตัวทีเดียวและเกิดในเท่าไข่ขอสรรพสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นให้ได้มีโอกาสได้มารู้ธรรมเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ตั้งสัจจาธิฐานว่าเราจะเอากายวาจาและใจทำแต่คุณงามความดีมีคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งให้เราได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่ตลอดถึงพระนิพพานจากนี้ไปเราก็ยกมือจดศีรษะเป็นการที่เราได้ออกจากสมาธิก็อนุโมทนากับทุกบุญก็เป็นอันว่าเราได้มาสร้างคุณงามความดีในวันมหามงคลวัน12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติ
นะก็ถือว่าเราได้มาปฏิบัตินะได้สร้างความดีแทนคุณนะบุคคลที่รู้จักกตัญญูกตวิธิธานะหมายถึงว่ารู้จักผู้มีพระคุณแล้วรู้จักตอบแทนเนี่ยหายากที่สุดนะสมัยที่หลวงพ่อสนองกตบุญโญยังมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านมักจะให้เจ้าหน้าที่ทางสถานีโทรทัศน์เนี่ยไปค้นหาชาดกแล้วก็สร้างเป็นการ์ตูนนะแล้วก็เอาชาดกเนี่ยมาสอนให้ญาติโยมที่มีลูกมีหลานนะหรือว่าคนเฒ่าคนแก่หรือหนุ่มสาวเนี่ยได้มาชมทางสถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ SBB TV เนี่ยก็ยังจำได้ว่าท่านสอนให้มีความกตัญญูกตเวทีรู้จักผู้มีพระคุณไม่ใช่เฉพาะว่าเรามีพ่อแม่แล้วเรารู้จักพระคุณพ่อแม่เรามีพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีมีผู้มีพระคุณแล้วเรารู้จักตอบแทน อย่างนี้ก็ระดับหนึ่งนะก็คือปกติแต่จริงๆแล้วคำว่าผู้มีพระคุณเนี่ยแผ่นดินเนี่ยที่เราอยู่ที่อาศัยก็ต้องแทนคุณด้วยนะเราจะไปอยู่เฉยๆไม่ได้แผ่นดินเนี่ยเป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองเราก็ต้องมาถือศีลปฏิบัติธรรมทำความดีให้ครอบครัวมีความสุขสังคมมีความสุขการตอบแทนพระคุณเนี่ยไม่ใช่ว่าเฉพาะผู้มีพระคุณที่เป็นบิดามารดาบุพการีเท่านั้นในเรื่องที่หลวงพ่อทำน่ะเป็นชาดกนะในสมัยที่มีสิงโตแล้วก็สิงโตก็มีครอบครัวนะสิงโตตัวผู้เป็นราชสีห์ก็ออกไปหากินออกไปหากินน่ะก็ได้เป็นเจ้าป่านะก็ยิ่งใหญ่นะเพราะว่ามีอำนาจมีกำลังมีเขี้ยวมีเล็บนะก็เป็นเจ้าป่าแต่ว่าพญาราชสีห์เนี่ยก็มาติดบ่วงของพวกนายพรานนะก็ไม่สามารถที่จะออกได้นะถ้านายพรานมาเห็นมากู้บ่วงนะก็ต้องจับราชสีห์เนี่ยเข็นฆ่าถึงชีวิตถึงตายณเวลานั้นน่ะพญาราชสีห์นั้นก็คำรามร้องนะเหมือนกับว่าอยากให้ใครมาช่วยหรือใครสักคนหรืออะไรสักอย่างมันก็ว่าขอชีวิตนั่นแหละนะพอรู้แล้วว่าถูกบ่วงของนายพรานก็ไม่สามารถที่จะเอาชีวิตรอดได้ถ้านายพรานมานะก็คำรามร้องไปก้องทั่วป่าก็ไม่มีใครมาช่วยได้ในป่านั้นก็มีหมาป่าสุนัขจิ้งจอกนะคนเราว่ามีแต่ว่าหมาไม่ดีสุนัขจิ้งจอกไม่ดีแต่ในเรื่องนะสุนัขจิ้งจอกหมาป่าเนี่ยก็ได้เห็นพญาราชสีห์ติดบ่วงนะก็มีจิตใจคิดว่าเมตตานะว่าเคยกินเคยฆ่าเราพวกเราก็จริงแต่ณเวลาเนี่ยถ้าไม่ช่วยก็ตายก็ตัดสินใจเข้าไปช่วยกัดเชือกกัดบ่วงนั้นขาดพญาราชสีห์ก็รอดชีวิตมาได้เพราะสุนัขจิ้งจอกหรือว่าหมาป่าเนี่ยแหละนะก็เจรจากันแล้วก็ระลึกถึงพระคุณว่าชีวิตของเราเนี่ยเป็นราชสีห์ก็จริงแต่ว่าเป็นหนี้บุญคุณท่านแล้วถึงท่านจะเป็นหมาป่าเป็นสุนัขจิ้งจอกที่ใครๆคนทั้งโลกประณามว่าเจ้าเล่ห์เจ้ากลนะไม่มีเกียรติไม่มีอำนาจแต่มาวันนี้ท่านเป็นเจ้าชีวิตเราละนะเราเนี่ยระลึกถึงพระคุณของท่านนะขอให้ท่านมาอยู่กับเราเถอะนะเราจะปกป้องแทนคุณท่านพญาราชสีห์นะก็รู้จักบุญคุณของสุนัขจิ้งจอกหมาป่าสุนัขจิ้งจอกว่าเราไม่ได้อยู่เพียงผู้เดียวนะเรามีครอบครัวด้วยมีสุนัขจิ้งจอกหรือว่าหมาป่าตัวเมียแล้วก็มีลูกด้วยนะจะปกป้องคุ้มครองได้เลยพญาราชสีห์ก็ดีใจว่าก็ดีสิเราจะได้แทนคุณทั้งครอบครัวนะ
สมกับที่เราเป็นราชสีห์มีอำนาจพอพญาราชสีห์ก็ชวนสุนัขจิ้งจอกหมาป่ามาอยู่ด้วยกันพอมาอยู่ด้วยกันน่ะใหม่ๆก็อยู่กันได้นะเพราะพญาราชสีห์นั้นมีน้ำใจและเลือกถึงผู้มีพระคุณผู้ให้ชีวิตส่วนสิงโตตัวเมียแล้วก็ลูกเนี่ยทนไม่ได้พอสุนัขจิ้งจอกกับพญาราศีไปหากินน่ะผู้หญิงอ่ะคือสิงโตตัวเมียกับหมาจิ้งจอกตัวเมียก็ทะเลาะกันพญาราศีตัวเมียก็ว่านี่ไม่รู้ตัวเหรอว่าเป็นอะไรน่ะมาอยู่กับเราได้ยังไงถ้ารู้ตัวก็ต้องรีบไปนะก็ขับไล่ด้วยวิธีแบบเหยียบหยามนะหรือไม่ก็พูดให้กระทบให้อับอายพญาราศีก็ไม่รู้สุนัขจิ้งจอกตัวผู้ก็ไม่รู้นะว่าเกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นมาจนกระทั่งสุนัขจิ้งจอกตัวเมียนะกับลูกเนี่ยก็มาหาสุนัขจิ้งจอกตัวผู้แล้วก็ลำเพิงว่าเราอยู่ไม่ได้แล้วเพราะว่าถูกเหยียบหยามนะแล้วก็ให้อับอายเนี่ยพูดทุกวันทุกวันจะทนไม่ได้สุนัขจิ้งจอกตัวผู้ก็มาลาพญาราชสีห์ว่าอยู่ไม่ได้หรอกท่านนะครอบครัวเราไม่มีความสุขเลยเมื่อมาอยู่กับท่านเนี่ยนะดูสิมีเราครอบครัวเราก็ร้องขอให้กลับไปอยู่ในที่ของเราละเราก็ต้องไปแล้วล่ะพญาราศีนี่ไม่ยอมนะ ไม่ยอมต้องหาเหตุผลว่าที่อยู่ไม่ได้เพราะอะไรนางก็ถามว่าที่อยู่ไม่ได้เพราะอะไรก็จงบอกความมาเถอะแจ้งมาเถอะก็เลยแจ้งว่าเนี่ยก็เมียของท่านน่ะมาดูถูกเมียของเราว่าไม่รู้ตัวหรือไงว่าเป็นอะไรมาอยู่กับเราซึ่งเป็นสิงโตเป็นราชสีห์สิงโตพญาราศีนั้นก็เข้าใจก็แก้ปัญหานะก็ไปหาครอบครัวไปหาราชสีตัวเมียแล้วบอกว่าน้องที่มีชีวิตอยู่ได้ในวันเนี้ยปกป้องเธอปกป้องครอบครัวอยู่ได้เนี่ยถ้าไม่มีสุนัขจิ้งจอกหมาป่าตัวที่มาช่วยชีวิตพี่ในวันนั้นวันนี้ก็คงไม่มีครอบครัวก็ต้องลำบากเราก็ต้องเป็นอาหารของนายพรานเธอไม่ควรที่จะกล่าวติเตียนหรือว่าดูถูกนะผู้มีพระคุณฉะนั้นแล้วขอให้เธอไปขอขมาให้สิงโตนะฮะตัวเมียไปขอขมาสุนัขจิ้งจอกตัวเมียว่าได้กล่าวร้ายได้ว่าร้ายได้ดูถูกได้เหยียดหยามขอให้เธอนะให้อภัยเราเถอะนะเพราะว่าพญาราศีได้มาอบรมได้มาชี้แจงแล้วว่าชีวิตของเราที่รอดจากบ่วงนั้นเพราะสามีของเธอเนี่ยมีพระคุณนะให้ชีวิตกับสามีผู้เป็นราชสีห์เรากลับมาได้เมื่อสิงโตตัวเมียไปขอขมาสุนัขจิ้งจอกตัวเมียก็มีน้ำใจนะก็ไม่ถือโทษถือโกรธว่าเธอไม่เธอโทษเธอโกรธแล้วก็ยังดีใจว่าเนี่ยสามีเนี่ยเป็นผู้มีน้ำใจนะใครๆดูถูกว่าเป็นหมาป่าเป็นสุนัขจิ้งจอกที่เจ้าเล่ห์ไม่มีใครคบนะก็ยังมีน้ำใจที่จะเห็นพญาราศีถูกบ่วงแล้วมีน้ำใจไปช่วยจนมีเหตุการณ์ดีๆขึ้นมาสุดท้ายแล้วพญาราศีนั้นก็ประกาศความเป็นธรรมว่าการที่รู้จักบุญคุณเนี่ยไม่ใช่ว่าเราต้องรู้จักบุญคุณพ่อแม่หรือผู้มีพระคุณที่เป็นที่เรากราบไหว้เท่านั้นแม้แต่ผู้ที่ด้อยกว่าเราเราในบางทีคิดว่าเราจะต้องกตัญญูกตเวทีต่อพ่อกับบิดามารดาเท่านั้นแต่ความเป็นจริงแล้วเราต้องรู้จักบุญคุณนะของที่มีคุณกับเราทุกอย่างข้าวน้ำที่เราเดิมทานนะที่เราเดิมกินเนี่ยก็ต้องรู้จักบุญคุณนะว่าข้าวเนี่ยได้มาจากชาวนาที่เสียสละ
หน้าสู้ดินหลังสู้ฟ้าเราทำไม่ได้นะชาวนาเขาทำได้เราก็อาศัยชาวนาที่เราดูถูกว่าเนี่ยต่ำว่าไม่มีอาชีพอะไรสูงส่งนะเพียงแค่กำลังหน้าสู้ดินหลังสู้ฟ้าเราดูถูกไม่ได้นะเราต้องยกย่องว่าเนี่ยชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาตินะเราอยู่กับสิ่งที่มีคุณเราก็ต้องรู้จักคุณนะแผ่นดินมีคุณเราก็ต้องตอบแทนคุณของแผ่นดินข้าวน้ำที่เราดื่มทานเราก็ต้องนึกถึงว่าข้าวน้ำนี่มาจากไหนนะถ้าเรารู้จักคุณอย่างนี้แล้วคุณอันเนี้ยก็จะตามรักษาเราแต่ถ้าเราไม่รู้จักคุณนะเหมือนกับพ่อแม่เนี่ยไม่รู้จักคุณเราไม่รู้จักคุณพ่อแม่เนี่ยเราดูถูกพ่อแม่เราจะไม่มีวันหาความสุขความเจริญได้เลยนะเพราะว่าเราของที่มีค่าเราก็ไม่เห็นนะแล้วเราจะเจริญได้อย่างไรนะฉะนั้นเวลาเราจะเห็นค่าของผู้มีพระคุณบางทีก็ต้องไปลำบากนะถึงจะเห็นเขาเรียกว่านี่บุญคุณนี่บุญคุณหมายความว่าเราเป็นหนี้บุญคุณพ่อแม่เนี่ยใช้ยังไงก็ไม่หมดนะมีพระภิกษุรูปหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ยุคเก่านะยุคเนี้ยยุคสมัยเนี้ยเป็นชาวต่างชาติแล้วก็มาบวชนะพอมาบวชแล้วนะก็มีชื่อเสียงมีชื่อเสียงจนเรียกว่าคุณยอมรับสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็เล่าพระภิกษุรูปเนี่ยก็เล่าว่าเขาเป็นชาวต่างชาตินะเขาก็เล่าบอกว่าอย่างที่เขามาบวชได้นะเพราะว่าเขาสำนึกสิ่งที่เขาทำกับแม่เขาไว้ทำกับแม่ของท่านไว้เพราะว่าตอนนั้นนะเขาชอบเที่ยวชอบกินแล้วก็ไปหาแสวงหาสิ่งที่ตนเองต้องการก็ไปเดินทางไปหลายประเทศสุดท้ายแล้วก็มาเจอเหตุการณ์ท่านไปถึงนู่นอัปกาเนียฐานพวกที่มีภัยต่างๆมากมายแล้วตัวเขาเองก็ถูกปล้นถูกปล้นก็เนื้อตัวก็มอมแมมเงินทองก็ไม่มีก็กลายเป็นคนเพเนจรไปณเวลานั้นก็มีหญิงชาวบ้านเนี่ยก็เห็นชายหนุ่มคนนี้ลำบากก็พูดภาษากันไม่ได้นะก็เพียงแต่ส่งสัญญาณส่งสายตากันว่าตามมาสินะถ้าหิวก็ตามมาจะให้ข้าวให้น้ำไม่มีจะกินก็จะให้กินก็ตามไปเสร็จผู้หญิงที่นั้นก็เอาข้าวให้กินแล้วก็ให้อาบน้ำไม่พอยังให้เสื้อผ้าอีกพอให้เสื้อผ้าเสร็จไปปุ๊บคนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงใจดีให้ข้าวให้น้ำให้เสื้อให้ผ้าแล้วก็ยังให้เงินให้ทองอีกนะให้เงินติดกระเป๋าไว้บ้างก็นึกไม่ออกว่าทำไมบุญอะไรอยู่ๆลำบากแล้วก็มามีคนมาช่วยยังนึกอะไรไม่ออกณเวลานั้นก็มีชายหนุ่มอายุคราวเดียวกับเขาเลยเดินสวนมาแล้วก็เรียกผู้หญิงคนนั้นว่าแม่คราวนี้นึกออกแล้วนึกออกแล้วว่าคนที่เป็นแม่เนี่ยเขากลัวลูกของเขาจะลำบากเหมือนกับเราก็เลยตัวเองก็มีแม่ใช่ไหมแม่เนี่ยเวลาเห็นใครลำบากก็กลัวลูกลำบากนะก็คิดว่าเนี่ยผู้ชายคนเนี้ยรุ่นเขาเดียวกับลูกของตัวเองก็กลัวว่าถ้าลูกลำบากก็ขอให้มีคนมาช่วยแบบนี้เถอะนะก็เลยสงสารสงเคราะห์ให้เพื่อจะเป็นบุญหนุนนำให้ลูกเขาเนี่ยอย่าได้ลำบากส่วนชายภิกษุรูปเนี่ยไม่ใช่อาตมานะเป็นชาวต่างชาตินะมีชื่อเสียงอยู่แถววัดป่านานาชาตินะว่าท่านก็เล่าว่านี่บุญคุณว่าพอสำนึกได้ว่าตัวเองเนี่ยก็มีแม่เหมือนกันแล้วก็มีฐานะเหมือนกันเราออกมาเที่ยวภายในจรก็เจอภัยอันตรายแล้วก็มาเจอทุกเนี่ยสุดท้ายก็เห็นน้ำใจของแม่ว่าเห็นใครลำบากก็กลัวลูกลำบากแล้วเราลำบากไงแล้วแม่จะคิดยังไงนะก็ตัดสินใจหาทางกลับ
พอกลับไปถึงบ้านเท่านั้นน่ะแม่ก็นั่งรอยืนรอคอยรอตั้งนานลูกก็ไปเที่ยวเป็นปีๆเลยนะพอกลับมาถึงเนี่ยแม่ก็ยังเหมือนเดิมก็ยังห่วงก็ยังหาอยู่ดีเหมือนเดิมจนอยู่ไปจนเรียกว่าเนื้อตัวกลับมาได้นะก็ทำให้ร่างกายดีขึ้นมาก็ถามแม่บอกแม่ถามจริงๆแม่เนี่ยอยู่กับเราคือลูกเนี่ยมีความสุขแล้วตอนไหนที่แม่มีความทุกข์ล่ะถามแม่นะถามแม่ตัวเองว่าแล้วอยู่ตรงตอนไหนที่มีความทุกข์แม่ก็พูดด้วยน้ำตาว่าตอนที่ลูกเดินออกจากบ้านไปในวันนั้นน่ะแม่กินไม่ได้นอนไม่หลับเลยตั้งแต่วันนั้นตั้งออกจากบ้านไปนะกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะก็ห่วงแต่ลูกแล้วหาแต่ลูกว่าไปไหนอยู่ที่ไหนลำบากอย่างไรนะลูกคนนั้นก็กลับใจบวชเป็นพระแล้วก็มีชื่อเสียงอยู่แถววัดป่านานาชาตินะเป็นชาวต่างชาติเขาก็เล่าจากใจของเขาแล้วว่าที่เขาไปเจอประสบการณ์ในต่างๆเรื่องต่างๆเนี่ยทำให้เขาสำนึกได้ว่าเวลาแม่ผู้หญิงนะเห็นคนไหนลำบากเขาก็คิดถึงลูกกลัวลูกลำบากนะก็พยายามหาทางว่าให้ลูกเนี่ยอย่าได้ลำบากแบบนั้นนะพอตัวเองกลับไปบ้านแล้วก็รู้ทันทีเลยว่าตัวเองทำให้พ่อแม่ลำบากนะนึกว่าไม่เป็นไรคนสมัยนี้มักจะพูดคำว่าไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงนะแต่หารู้ไหมนั้นเนี่ยเป็นการทำลายน้ำใจนะเป็นการทำให้พ่อแม่เป็นทุกข์มากนะด้วยคำพูดของเราที่เป็นลูกเนี่ยไม่รู้จักบุญคุณนะว่าคำเนี้ยพูดไม่ได้คำว่าไม่ห่วงเนี่ยถ้าไม่เป็นแม่จะห่วงไหมล่ะไอ้ที่เป็นห่วงก็เพราะว่าเป็นแม่เนี่ยไอ้คำเนี้ยมันไม่มีหมดไปจากแม่แล้วจะบอกให้ไม่ห่วงเนี่ยก็ไม่ใช่แม่แม่ทำไม่ได้ไงฉะนั้นเราก็ไปดูถูกน้ำใจแม่ว่าไม่ต้องห่วงคำว่าไม่ต้องห่วงไม่มีสำหรับแม่นะแต่ว่าคนที่เป็นลูกก็คิดไม่เป็นนะคนสมัยเนี้ยก็คิดเหมือนกับต่อไปแล้วก็ต้องพูดตามไปคนรุ่นใหม่ก็แม่ไม่ต้องห่วงโตแล้วไอ้คำนี้ตัวเองไว้รอตัวเองเป็นพ่อเป็นแม่ดูแล้วลูกของตัวเองเกิดขึ้นมากงกรรมกงเกวียนนะลอยโคเดินไปแล้วลอยเกวียนก็จะมาทับอีกทีหนึ่งก็จะสำนึกว่าคำเนี่ยมันเป็นคำที่เอ่ยจากปากของตัวเองนะพอได้ยินเสียงจากลูกพูดว่าไม่ต้องห่วงนะแม่ไม่ต้องห่วงนะพ่อจะรู้ทันทีแล้วว่าเสียงเนี่ยมันเหมือนกับที่เราเคยพูดไว้นะลอยโคเนี่ยลอยเกวียนก็จะทับฉะนั้นเชื่อเถอะว่าเราเป็นหนี้บุญคุณหนี้บุญคุณต้องทดแทนนะเราเอาเลือดเนื้อเอาชีวิตมาให้ทานรักษาศีลมาปฏิบัติธรรมให้ท่านมีความสุขนะท่านรู้ว่าท่านห่วงเราตอนเราเป็นเด็กๆท่านจะพาเราไปอวดอุ้มไปให้คนนู้นดูคนนี้ดูพอเราโตขึ้นมาก็มาไปอวดเขาอีกนะว่าเนี่ยคนนี้ลูกฉันคนนี้ลูกฉันพอเราโตขึ้นมานะกลับไม่เห็นคุณค่าของตัวเองนะไม่ทำความดีให้พ่อแม่ดีใจไม่ทำบุญทำกุศลให้พ่อแม่ภูมิใจตั้งแต่ตอนที่ท่านเกิดอยู่ในครรภ์ท่านก็ดีใจแล้วพอโตขึ้นมาเลี้ยงเราโตขึ้นมาเรากลับตอบแทนด้วยการใช้คำว่าไม่ต้องห่วงท่านเลี้ยงของท่านมาท่านรักท่านห่วงของท่านนะฉะนั้นพอมาถึงเหตุการณ์วันแม่แห่งชาติเนี่ยก็เชื่อเหลือเกินว่าองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ท่านก็ห่วงคนไทยทุกคนนะไม่ว่าอยู่แห่งหนใดนะขึ้นชื่อว่าเป็นคนไทยแล้วนะก็เหมือนก็เป็นเราก็เป็นลูกนะพระองค์ท่านก็เหมือนแม่แห่งชาติก็วันแม่แห่งชาติเนี่ยเราก็ต้องคิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะต้องตอบแทนนะเราเป็นหนี้บุญคุณต้องตอบแทนนะตอบแทนทุกอย่างนะในการที่ต้องทำความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจด้วยการที่เราไม่ทำบาปนะอันนี้เป็นหน้าที่ของเรานะฉะนั้นเราก็จะไม่มีโอกาสนะก็เหมือนกับพญาราชสีห์เนี่ยนะขณะพญาราชสีห์นะพอเ
พอเวลามีใครมาช่วยเป็นสุนัขจิ้งจอกเป็นหมาป่าก็ยังสำนึกได้เราลองนึกดูว่าเราเป็นใครพญาราชสีห์เนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์สร้างบารมีมาก็ยังสำนึกว่าแม้แต่สุนัขจิ้งจอกยังต้องแทนคุณเราสร้างบารมีมาแค่ไหนเรามีพ่อแม่ก็ต้องแทนคุณมีแผ่นดินก็ต้องแทนคุณมีชาติมีศาสนามีพระมหากษัตริย์เป็นหน้าที่ของเราต้องจงรักภักดีจงรักภักดีว่าเราเกิดมาต้องภูมิใจในแผ่นดินที่เราอยู่ต้องให้แผ่นดินเนี่ยอุดมสมบูรณ์ช่วยการรักษาดังที่โครงการของพระเจ้าอยู่หัวในองค์ปัจจุบันว่าจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเนี่ยคูคลองก็ช่วยกันรักษาถนนทนทางก็ช่วยกันรักษาระเบียบในแผ่ของบ้านเมืองก็ช่วยกันนะให้บ้านเมืองมีระเบียบมีความสวยงามธรรมชาติวัฒนธรรมวัฒนธรรมที่มีอยู่ของเราเนี่ยนะกราบเท้าพ่อแม่เนี่ยเวลาพ่อแม่สั่งสอนเราก็ต้องนำมาปฏิบัตินะเชื่อฟังคำสั่งสอนแล้วก็เป็นวัฒนธรรมวัฒนธรรมที่ว่าเราต้องกราบไหว้บูชาเคารพพ่อแม่เพราะพ่อแม่เป็นบุคคลที่ควรบูชาเป็นวัฒนธรรมของคนไทยที่มายาวนานเหมือนกับพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยปกครองแผ่นดินโดยเหมือนกับพ่อกับลูกนะฉะนั้นเรามีคุณพ่อคุณแม่ที่ทำให้เราเนี่ยมีความสุขเนี่ยเราก็มีวัฒนธรรมที่ต้องตอบแทนท่านไม่เคยใส่บาตรแล้วต้องหาทางกลับไปพระเดินผ่านบ้านตอนเช้าก็ให้แม่มาใส่บาตรบ้างให้พ่อได้มาทำบุญที่วัดถวายสังฆทานบ้างที่ไหนมีงานกฐินงานพระป่ามีงานจัดงานอะไรฝังลูกนิมิตอะไรก็เป็นบุญก็พาไปให้ทานบ้างท่านไม่เคยรักษาศีลศีล5ศีล8บวชในขัมมะหรืออะไรที่ว่าคำว่าศีล5อย่างน้อยก็ให้เขาบุคคลที่มีพระคุณให้มารักษาศีลบ้างถ้าเขาไม่เคยฟังธรรมว่าธรรมะมีประโยชน์อะไรก็ลองเปิดฟังให้เขาได้พ่อแม่ได้มีโอกาสได้ฟังธรรมบ้างเพราะธรรมะเนี่ยจะเป็นธรรมะโอสถเป็นยารักษาอย่างที่บอกว่าหลวงพ่อเปิดโทรทัศน์ก็ได้มีการเดินจงกรมมีการปฏิบัติธรรมแบบนี้อยากให้คนได้เห็นเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเป็นประโยชน์ให้กับคนทั้งโลกพระธรรมเกิดขึ้นแล้วทำให้คนเรามีสติมีปัญญาดับทุกข์ได้พระสงฆ์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็ทำให้มีแบบเผยแผ่ให้เกิดขึ้นให้มีการประพฤติปฏิบัติได้ฉะนั้นเราโชคดีนะที่เกิดในแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองมีสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะเราก็ต้องเหมือนกับพญาราชสีห์นะเกิดมาแล้วก็ต้องสร้างความดีนะมีเรามีคุณอยู่รอบกายเรานี่แหละนะข้าวน้ำที่เรารับทานดื่มกินเราก็ต้องตอบแทนเอาเลือดเนื้อชีวิตเราทำแต่ความดีนะอะไรที่ไม่ดีให้เรามาฟังทำปฏิบัติทำให้มาชนะจิตชนะใจอะไรที่ไม่ดีจริงๆไม่มีนะถ้าว่าไปแล้วนะอะไรที่ไม่ดีข้างนอกไม่มีอะไรที่ไม่ดีจริงๆก็คือใจเราเนี่ยแหละข้างนอกมีแต่ของดีทั้งนั้นน่ะแต่สิ่งที่ไม่ดีก็คือใจเราเนี่ยแหละนะความหมายก็คือว่าถ้าเรามีธรรมะมีการปฏิบัติธรรมแล้วนะปัญหาก็จะจบทุกข์ก็จะน้อยปฏิบัติธรรมก็คืออดทนเสียสละมีเมตตามีสติมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยเขาด่าเขาว่าเราก็ไม่โกรธเนี่ยดีไหมล่ะเขาด่าเราว่าเรายังไม่โกรธเนี่ยแสดงว่าใจเราดีใครเขาทำอะไรไม่ดีเราเห็นใจเราก็ยังดีไม่ด่าไม่ว่าเขา
เขาไม่ดีเราก็ยังดีเลยแสดงว่าข้างในดีถ้าเกิดใจไม่ดีเขาทำดีไม่ชอบใจอีกนะอยู่ไม่ได้นะภาษาพูดว่าอิจฉาตาร้อนประมาณนี้ทนไม่ได้นะถ้าเขาไม่ดีใจเราก็ไม่ดีนะไปเหยียบย่ำเขาอีกนะขาดเมตตาแต่ถ้าใจเราดีแล้วมาถือศีลปฏิบัติธรรมมาภาวนาอย่างที่บอกมารู้กายรู้ใจมาอดทนอดกั้นมาชนะจิตชนะใจขี้เกียจทำให้ขยันความโกรธทำให้ไม่เมตตาความร้อนทำให้ใจเย็นลงมันแก้ที่ใจแล้วทุกอย่างก็หมดปัญหาได้ฉะนั้นมาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะก็จึงเป็นยอดบุญที่ว่าพ่อแม่ไม่เคยรู้ธรรมเห็นธรรมก็พาให้พ่อแม่มารู้ธรรมเห็นธรรมใจท่านดีแล้วเราก็ดีใจว่าท่านดับทุกข์ได้นะเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เหมือนกับว่าเรามาสร้างสิ่งที่หายากที่สุดนะก็คือสร้างสติสร้างปัญญาทานศีลภาวนานี่แหละนะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยสร้างบารมีมาแล้วก็ตรัสรู้นำสิ่งนี้มาเผยแผ่นะพวกเราก็ได้มีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมนะรสอะไรก็ไม่เท่ากับรสแห่งการปฏิบัติรสของธรรมะนะว่าเราชนะใจเราได้เนี่ยจะมีความสุขถ้าเราเข้าถึงความสงบได้นะเราก็เข้าใจว่าเนี่ยปฏิบัติธรรมแล้วดับทุกข์ได้นะถ้าเราทุกข์แล้วเราพิจารณาว่าไม่ทุกข์เนี่ยทุกข์มันเกิดจากที่เรามีตัณหาอุปาทานยึดมั่นถือมั่นก็เป็นอันว่าทุกข์เกิดได้ทุกข์ก็ดับได้นะเหมือนกับตาเนี่ยตาเนี่ยต้องเห็นใช่ไหมเห็นสีเห็นรูปนะสีต่างๆรูปต่างๆหน้าที่ของตาอันนี้ตาก็ไม่ผิดสีหรือรูปก็ไม่ผิดนะเห็นแล้วมีความรู้สึกก็ไม่ผิดอีกนะแต่ที่ผิดเนี่ยก็เธอตรงใจเราชอบใจไม่ชอบใจสวยก็ปกติไม่สวยก็ปกติแต่ถ้าเราทำใจเป็นกลางนะก็ปกติแต่ถ้าใจไม่เป็นกลางสวยก็ชอบไม่สวยก็ไม่ชอบไอ้ที่ไม่สวยชอบก็ไม่ชอบเนี่ยตรงนี้เราไปเกิดทุกข์แล้วไอ้ที่ชอบไม่นานก็เปลี่ยนไอ้ที่ไม่ชอบตอนนั้นก็ทุกข์แล้วนะฉะนั้นทั้งหมดเลยนะถ้าเรามาถือศีลปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นการที่เราได้สร้างสิ่งที่เกิดขึ้นนะเป็นคุณเป็นประโยชน์นะให้กับตนเองด้วยให้กับผู้มีพระคุณด้วยนะเรารู้จักคุณของพ่อแม่แล้วก็กราบเท้าเชื่อฟังกตัญญูกตเวทีนะแล้วก็คุณอันยิ่งใหญ่มากขึ้นนะคุณของแผ่นดินคุณของพระเจ้าอยู่หัวคุณของพระราชินีคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะไม่สงสัยในคุณนะหลวงปู่สังวาลเขมโกเป็นอาจารย์ของพ่อสนองท่านจึงสั่งสอนว่าขอให้มีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจคุณพุทธานุสติขอให้มีพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจก็ให้มีคุณธรรมานุสติขอให้มีพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจนะก็คือสังฆานุสตินะให้เรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจนะตลอดนะวันไหนเดือนไหนปีไหนอยู่กับใครเดินที่ไหนไปอยู่ที่ไหนให้เรามีศีลมีธรรมมีสตินะให้เรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจของเราตลอดไปที่สุดแล้วนะเราก็ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมได้มาสร้างคุณงามความดีนะแล้วเราก็ได้มาให้ทานรักษาศีลนะก็ขอให้เรามีแต่ความสุขความเจริญนะปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้เรามีความเพียรความพยายามประพฤติปฏิบัติธรรมนะให้ถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์เดี๋ยวแผ่เมตตาครั้งหนึ่งนะแผ่เมตตาแล้วเดี๋ยวก็จะมีพระมาแสดงธรรมอีกครั้งหนึ่งตั้งใจแผ่เมตตาให้เป็นพลังบุญด้วยความพร้อมเพียงด้วยความสามัคคีสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโลคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดขออนุโมทนาบุญกับครูบาอาจารย์พระภิกษุแล้วก็ญาติโยมทุกท่าน